วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และวันนี้เราต้องขอเห็นไม่ได้นะครับทาง LINE แอดของไทย PBS โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนนะครับว่า Digital Wallet ไม่ใช่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับนะครับครับฟังแล้วคิดเห็นอ่านกังวลหรือดีอกดีใจเดี๋ยวส่งมาได้เลยฮะทางไลน์ของไทย PBS กับ3คนข่าวครับโอเคคุณนะฮะคุณวันนี้คุณจะคุยเรื่องเดียวใช่ไหมเรื่องเดียวก็เวลาพอไม่อยากจะขอต่อเวลาไม่แต่ครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบนะด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินคุณธุชัยเนี่ยเป็นคนเตะฟุตบอลกลางสนามอ่ะบอกให้เริ่มต้นจากตรงนี้ครับจากไหนเริ่มต้นจากตรงนี้ที่คุณอะไรชื่ออะไรวะนายกชื่ออะไรเออเศรษฐาทวีสินเนี่ยผมจะบอกคุณนะครับจนถึงวันนี้นะครับผ่านไป2เดือนนะออผมพูดทั้งทางลับและทางเปิดนะว่าจำไม่ได้ไม่ใช่เพราะผมยังไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้ย่อพูดอย่างนั้นได้ไงเสียหายนะจริงๆไม่รู้ว่าผมพูดอย่างเงี้ยเสียหายนะเพราะว่าผมสนทนากับนายกทุกวันเดี๋ยวนี้ไปดูนิ้วแถลงก่อนเอาตรงนี้ก่อนคุณธุชัยเป็นคนเปิดประเด็นหลังจากนั้นเนี่ยเราจะบรรเลงเราจะไม่ยืมดาบใครมาฆ่าคนเราจะฆ่าตัวเราเองเลยนั้นไปฟังนายกก่อนนะแถลงว่าอย่างไรประโยคนี้มีความหมายตั้งใจฟังและทุกอย่างที่ผมจะแถลงในวันนี้จะยังต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและต้องมีมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปเป็นไฟนอลอีกครั้งหนึ่งไฟนอลอีกครั้งหนึ่งแปลว่าตอนนี้ไม่ไฟนอลใช่ไหมยังครับอันที่สองคือจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งครับเงื่อนไขที่สองต้องมีมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องฮะก่อนจะสรุปเป็นไฟนอลนั้นเพราะฉะนั้นสาระสำคัญตอนนี้ครับผมว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อวานครับว่าก่อนที่จะมีการแถลงคุณธุชัยครับนะมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คุณธุชัยต้องเป็นคนครับอธิบายเอาเบื้องหลังก่อนแถลงเอาเบื้องหลังก่อนแถลงเฮ้ยเราจะทำนะเวลาเราจะทำอะไรอย่างนี้นะเราต้องทำเป็นกิจลักษณะเราต้องคิดให้จบเลยคิดชื่ออะไรนะคิดให้จบวะไม่รู้เราของเราคุยให้คิดมันไม่พอใช่ไหมได้ข่าวว่าจะคุยให้คิดมันยังไม่พอใช่ไหมคุยให้จบนี่เราจะคุยให้จบเลยคุยให้จบเออคุยให้จบทั่วกระบวนการเอาคุยใจก่อนจบแน่จบแน่ได้จบแน่นะนายกจบแน่โอ้เอาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฝูงโดรนผมเนี่ยที่ไปสืบข่าวทำงานหนักมากโอเคโอเคแล้วก็ไปเกาะติดอยู่ตรงทำเนียบเยอะเลยก่อนการแถลงข่าวบ่ายสองมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต28คนชุดใหญ่เลยนายกนายกเป็นประธานโอเคปรากฏว่าบรรยากาศตึงเครียดมากไอ้โดรนแมลงวันผมที่ไปเกาะเนี่ยบอกโอ้โหหูผึ่งเลยเพราะว่าถกเถียงกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะเพราะว่านายกก็บอกว่าบ่าย 2:00 นแถลงเนี่ยจะพูดว่าจะออกพรบกู้ 500,000 ล้านสำหรับใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลกระเป๋าดิจิทัลครับเฮ้ยแน่นอนถ้าเป็นนักการเมืองเป็นพรรครัฐบาลก็เฉยๆฟังดูแล้วก็งงๆแต่คนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียงทันทีเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธคุณเศรษฐพุทธเลขาสภาพัฒน์แล้วก็กฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ครับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการที่ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกผมมีความเห็นไม่เห็นด้วยหลายประการช่วยบันทึกการประชุมด้วยโอเคแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าถ้าเกิดอะไรต่อไปนี้เรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันมีการนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบแบงก์ชาติสภาพัฒน์มากระทั่งกฤษฎีกาก็จะบอกว่าเราได้แสดงความเห็นแย้งออกไปเลยนะบันทึกอย่างเป็นทางการให้บันทึกไว้แล้วให้บันทึกเอาไว้แล้วอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะเพื่อนผมที่เป็นอัยการเนี่ยสอนผมเลยนะจริงเพื่อนผมที่เป็นนายกการสอนไปเลยคุณชัยครับบอกว่าถ้ามึงไปเป็นคณะกรรมการของรัฐบาลชุดไหนนะให้เขาจบไปเลย
ถ้าหากมึงไม่เห็นด้วยแล้วมึงไม่อยากติดคุกเนี่ยมึงสั่งเลขานุการบันทึกการประชุมว่าเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมจะได้ไม่ติดคุกจะได้ไม่ต้องเกี่ยวข้องถึงเวลามันก็ไปไล่บี้กันไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานเลยต่อครับทุกชายครับแล้วผมจะไม่แปลกใจถ้าหากการประชุมคราวต่อไปกรรมการชุดใหญ่ครับหรือแม้กระทั่งครม.ครับจะมีรัฐมนตรีพรรครัฐบาลครับที่ขอลาป่วยไม่สบายไม่มาท้องเสียเพราะว่าเสียวสันหลังโอเคอันนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับนะคือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าก่อนการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล28คนเนี่ยมันมีคณะกรรมการชุดเล็กคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานเลขาสภาพัฒน์เป็นกรรมการผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการแล้วก็ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการ6คนครับผมนึกว่ามีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ก่อนแล้วค่อยมีมาประชุมคณะกรรมการ28คนไม่มีนั่นถ้าเกิดคุณชัยยืนยันอย่างนี้แสดงว่าไอ้คณะกรรมการ6คนที่ว่าซึ่งมันก็อยู่ใน28คนด้วยเนี่ยไม่ได้มีการประชุมชุดเล็กเนี่ยเขาบ่นดังๆให้กับคนวงในเขาว่าข้อเสนอเราเนี่ยชุดใหญ่ยังไม่เอาไปพิจารณาเลยและเมื่อกี้ประโยคแรกที่นายกบอกต้องผ่านกรรมการก็ความหมายคือนี่แหละกรรมการชุดใหญ่นี่แหละยังไม่ผ่านชุดใหญ่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านด้วยซ้ำไปเพราะมันมี reservation คือมีข้อสังเกตเห็นแย้งดังนั้นนายกย้ำประโยคนี้เปิดตอนเปิดแถลงเนี่ยเพราะต้องการที่จะเห็นว่ายังไม่ final นะที่ยังต้องผ่านกระบวนการหนึ่งก็คือต้องกลับเข้ามาที่กรรมการชุดใหญ่นี่ก่อนนะเพื่อเป็นมตินะไม่มีมตินะวันนั้นโอเคหลายคนงงมากที่นั่งอยู่ในกรรมการชุดใหญ่บอกท่านแถลงได้ยังไงที่ประชุมเช้านี้มันไม่ได้ตกลงนะเขาบอกเป็นความเห็นเหรอไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยที่พูดที่นายกแถลงว่าเป็นความจำเป็นเพราะเศรษฐกิจเราต้องกระตุ้นต้องอะไรเนี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยคำต่อคำเกือบสิบหน้าเนี่ยมี2ประเด็นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ประเด็นที่1ประเด็นที่1คือถ้ามันมีการแจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทไปซื้ออะไรได้ไปซื้ออะไรไม่ได้ผมเขียนชัดๆก่อนนะอันหนึ่งคือซื้อได้เฉพาะสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นเออซื้อบริการไม่ได้เออหมายความว่าคุณจะไปอาบอบนวดคุณจะไปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเออเอาเงินดิจิตอลนี่ไปใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเหรอเออกระตุ้นกระตุ้นคนละแบบซื้อกระท่อมก็ไม่ได้ใช่มั้ยซื้อน้ำกระท่อมเนี่ยก็ไม่ได้กระตุ้นคนละเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้โอเคมั้ยเออแต่ว่าสินค้าอุปโภคทางออนไลน์ก็ไม่ได้ไม่ได้สามารถซื้อแอลกอฮอล์ยาสูบบุหรี่กัญชากระท่อมกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาอะไรไม่ได้ไอ้เข้าใจได้ซื้อบัตรกำนันไม่ได้ไปซื้อบัตรเงินสดไม่ได้ทองไม่ได้เพชรไม่ได้พลอยไม่ได้อัญมณีไม่ได้แล้วมันซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้แล้วซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยบอกมาไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้ซื้อหวยแลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ซื้อหวยก็ไม่ได้ไอ้ยังที่สำคัญเนี่ยเอาไปจ่ายค่าทางด่วนได้ป่ะไม่รู้เป็นสินค้าบริการเปล่าผมไม่รู้บริการนะบริการไม่ได้บริการไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คืออันที่1จะได้รู้ว่ามันมีข้อจำกัดขนาดไหนอันที่2อันที่2ที่เปลี่ยนก็คือใช้ขอบเขตอำเภอกับเขตใน1อำเภอเนี่ยทะเบียนบ้านคุณสุริชัยอยู่เขตนี้ใช้ได้ในเขตนี้นอกเขตนี้ใช้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนี้อยู่ในอำเภอนี้ใช้ได้ในอำเภอนี้นะอันที่3ก็คือมันจะเริ่มต้นเดือนพฤษภาจากเดิมกุมภาใช่ไหมจากเดิมกุมภาตอนนี้จะเริ่มต้นพฤษภาครับแต่ไม่ได้กำหนดวันที่นะพฤษภาไม่ไฟแนลเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนต้องผ่านสภานะเดี๋ยวที่เขาไอ้นี่เขาบอกไงเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมมันถึงยุ่งยากนะสุดท้ายคือเรื่องใครได้เงินเอาใครได้เงินก็ใครได้เงินเนี่ยง่ายมากคือคือไม่เกิน 50,000 เงินเดือนไม่เกิน 70,000 เงินเดือนไม่เกิน 70,000 เงินในแบงค์ไม่เกินมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 แต่คราวนี้ในเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูด2ประโยคไม่เหมือนกันครับประโยคพูดประโยคนึงบอกว่าเป็นบุคคลอีกประโยคนึงบอกว่าเป็นครอบครัวผมสันนิษฐานว่าใช้เป็นตัวบุคคลเพราะเขาอาจจะว่าครอบครัวนั้นมีคนทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยนะที่เราพูดวันนี้
แล้วมันอาจจะทำให้เขาทำโครงการนี้ไม่ได้เนี่ยนะคือทำไมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ถูกถ้าเราพูดทั้งหมดวันนี้แล้วมันไม่สามารถจะทำโครงการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้เนี่ยนะไม่ใช่เพราะผมคุณสุทธิชัยแล้วก็คุณวิสุทธิ์มีรายได้เกินเดือนละ 70,000 หรือ มีเงินฝากเกิน 500,000 เราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่แล้วตามเงื่อนไขนี้เราไม่ได้อยู่แล้วแล้วไม่ใช่เพราะเราไม่ได้เราเลยโวยวายให้มันเลิกโครงการนั่นพูดงี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคอ่ะคันนี้ผมให้ภาพอย่างนี้ละแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องกู้ใช่ไหมที่คนฟังกันนะเอ้าก็นี่ไงเขาบอกออกมาแล้วว่าเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ที่คุณชัยพูดเมื่อกี้เนี่ยคือผมเข้าใจว่าไม่ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติครับที่จริงการจะกู้เงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องถามว่ามันออกได้2อย่างคือออกเป็นพระราชกำหนดก็ได้พรบ.ก็ได้เป็นพระราชบัญญัติก็ได้ครับกรณีที่ออกเป็นพระราชกำหนดที่เคยเกิดขึ้นก็คือกรณีคุณประยุทธ์ตอนเกิดโควิด1ล้านล้านบาท1ก้อนอีก5แสนล้านอีก1ก้อน 1.5 แสนล้านล้านบาทก็คือเป็นมติครม.แล้วก็สภาทีหลังอันนั้นเป็นพระราชกำหนดเป็นพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องเข้าแล้วจบแล้วพระราชกำหนดก็คือที่เหลือก็ไปให้สภาอนุมัติแล้วก็จบทำไมเขาไม่กล้าออกพรก.นี่สิผมสงสัยทำไมก็สภาปิดพอดีเข้าได้ใช่ไหมไม่สภาปิดไม่ปิดกูก็ทำได้ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาปิดไม่ปิดอำนาจฝ่ายบริหารไม่มันน่าสงสัยใช่ผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเขาคิดว่ามันจะต้องใช้เงินนะด่วนมันฟาสแท็กที่สุดเนี่ยก็ออกเป็นพระราชกำหนดช่วงนี้แกอาจจะบอกว่าเพื่อให้มันมีความโปร่งใสให้มันสาบนี่มันเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังธนาคารเทศไทยสภาพัฒน์อะไรปรับปรุงเงื่อนไขอะไรเนี่ยผมว่าแล้วก็ต้องการให้มันโปร่งใสให้มันมีการตรวจสอบก็เลยเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือกลัวติดกลัวโอเคโอเคเพราะมีคนเตือนเยอะโอเคเชื่อไหมว่าคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายข้านักวิชาการหรือแบงค์ชาติหรือสภาพัฒน์นะข้าราชการในกระทรวงการคลังเองผมได้ยินมาหลายแหล่งละไอ้โดรนผมเนี่ยที่ไปแอบที่กระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าข้าราชการกระทรวงคลังหลายคนบอกว่าไม่ไหวละถอยดีกว่าเพราะว่ามันมั่วเพราะว่าไม่รู้ตัดสินใจกระบวนการเป็นยังไงแล้วกลัวต้องติดคุกด้วยไงฉะนั้นเริ่มถอยและปัญหาใหญ่ก็คือว่าพอพูดถึงมาตรา53 53ค่อยๆอ่านตามนะมาตรา53ว่าไงคุณชัยของพรบวินัยการเงินการเงินการคลังของรัฐครับปี2561ง่ายๆเลยประโยคสั้นๆเลยตัวหนังสือขึ้นด้วยเหตุผลนี่เหตุผลหนึ่งน่ะที่คุณวีระบอกว่าโครงการนี้จะไม่เกิดไม่ใช่เพราะเรา3คนเพราะติดเรื่องกฎหมายพรบ.ตัวนี้แหละบอกว่าการกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจออกกฎหมายตราขึ้นเป็นการเฉพาะนี่ไงแต่การเฉพาะนะครับและตรงนี้แหละขีดเส้นใต้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งกริดต้องเร่งด่วนด้วยแล้วต้องวิกฤตด้วยเร่งด่วนต่อเนื่องแก้ปัญหาวิกฤตถามว่าอันนี้กันอย่าลืมอันนี้ทำต่อไปโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันอันเนี้ยคือที่มาของคือจริงๆเนี่ยการกู้เงินเนี่ยออกเป็นกฎหมายออกได้2แบบออกเป็นพระราชกำหนดก็ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติก็ได้แต่ในเมื่อรัฐบาลเลือกออกเป็นพระราชบัญญัติมันก็จะมีความเสียวสะท้านมากกว่าออกเป็นพระราชกำหนดเพราะถ้าออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยรัฐบาลเขียนกฎหมายเลยมาตราหนึ่งพระราชกำหนดนี้ชื่อมีผลบังคับใช้รายละเอียดอย่างนี้ปึ้มประกาศมาปั๊บลงในราชกิจจาปั๊บมีผลบังคับใช้ทันทีเลยใช่ส่วนที่เหลือเมื่อมีการประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่จะต้องรีบเข้าไปให้บรรจุเป็นวาระแรกเพื่อให้ความเห็นชอบถ้าไม่ให้ความเห็นชอบก็ตกไปถ้าตกไปเรื่องนึงตกไปคือว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วก็หยุดแค่นั้น อันนี้คือลักษณะพระราชกำหนดแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติอันเนี้ยรัฐบาลออกเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องเขียนอะไรเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยแต่ขั้นตอนคนละขั้นตอนใช่แน่นอนออกจากคณะรัฐมนตรีเสร็จต้องไปสภาผู้แทนราษฎร
ประธานผู้ชายและสอก็ต้องลงมติรับหลักการในวาระแรกก่อนตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาภายในกี่วันก็ว่าต้องมีสามวาระครบถ้วนแล้วจบสามวาระไปวุฒิไปวุฒิก็เหมือนกันเรียบร้อยจบถ้าไม่มีอะไรขัดแย้งกับสภาล่างออกเป็นกฎหมายถ้าขัดแย้งก็ต้องคาวอีกถ้าขัดแย้งก็ต้องมานั่งประนีประนอมกันแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสภาแล้วไม่ผ่านวาระแรกจบรัฐบาลทำได้สองอย่างครับลาออกไม่ลาออกก็ต้องยุบสภานี่คือพรกไม่พระราชบัญญัติก็พรบก่อนพรกนั่นชัดเจนเลยนั่นต้องกลับมาไม่กลับแล้วครับให้สภาไม่พรกไปสภาถ้าสภาไม่เอาจบไหมก็จบก็ลาออกกับยุบสภาพรบก็เหมือนกันหลักการวาระรับหลักการวาระแรกถ้าไม่รับหลักการวาระแรกในสภาผู้แทนราษฎรก็มีค่าเท่ากันไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาแล้วทำไมรู้ไหมไม่กล้าออกพรกเหตุผลหนึ่งนะนอกจากเสียงทักท้วงจากแบงค์ชาติสภาพัฒน์และนักวิชาการเนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่าถ้าออกพรกแล้วกลับมาสภาเนี่ยจะได้เสียงพอหรือเปล่าอันนี้อันนึงพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเริ่มจะเสียวสันหลังครับเพราะว่าไม่ก็ต่อไปคุณอนุทินจะไม่ยอมเลี้ยงข้าวแล้วใช่ไหมมือต่อไปใช่ไหมหลังจากมือต่อไปก็จะไปกินแถวชัดราชวัฒน์อ่ะผมขับรถไปดูแล้วร้านนั้นไม่มีที่จอดรถว่ะผมขับไปดูแล้วอะไรซอยอะไรวัดสุคนธารามเลยน่ะไม่มีที่จอดรถเพราะวิธีการบริหารของคุณเศรษฐาและก็แกนนำของเพื่อไทยอย่างคุณภูมิธรรมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ปรึกษากับพรรคร่วมรัฐบาลในรายละเอียดอะไรเลยทำลุยไปอย่างเดียวเลยแล้วสันนิษฐานเอาเองว่าพรรคอื่นจะร่วมจะสนับสนุนครับสังเกตไหมว่าคุณอนุทินพูดนะว่าสนับสนุนอยู่แล้วร่วมทำงานด้วยกันแต่ตราบที่ไม่ผิดกฎหมายโอเคแกสังเกตนะนักข่าวชี้ผมดูนะมีประโยชน์ของแกด้วยนะถ้าไม่ผิดกฎหมายถ้าไม่ผิดกฎหมายดังนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็รู้สึกเสียวๆเหมือนกันว่าถ้าเอาด้วยหมดเนี่ยแล้วมันเกิดมีการวิจารณ์ว่าคล้ายๆกับอ้อในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ตอนเช้านะเสียงผู้ว่าแบงค์ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดให้คุณเศรษฐาได้ยินเลยนะว่าท่านครับครับกรณีจำนำข้าวครับตอนที่นายกเป็นผู้หญิงติดคุกกันแล้วนะครับพูดคำนี้อะไรนะนี่ก็เตือนนี่คือดวนผมแอบได้ยินจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพูดกันแรงขนาดนั้นเอ๊ะคุณสุทธิชัยหรือทางเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนจะไปเพื่อโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนี้เพื่อความท่านประธานอนุญาตไม่ใช่ว่าเลยไม่ถ้าท่านประธานอนุญาตคือผมประธานผมนั่งตรงกลางคุณไม่ต้องบอกว่าผมอนุญาตในฐานะประธานเนี่ยโอเคว่าต่อเดี๋ยววันนี้มีเรื่องคุยเยอะว่าต่อยาเลยนี่เดี๋ยวคืออย่างนี้คุณดุชัยเนี่ยเทียบเคียงเรื่องของจำนำข้าวนั่นก็ประเด็นหนึ่งเพราะจำนำข้าวนั่นมันเรื่องม.28อันนั้นอีกอันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับใช่กรณีนี้เนี่ยเป็นการออกพระราชบัญญัติเพื่อที่จะกู้เงินมาใช้ให้เทียบเคียงกับพ.ร.บ.2ล้านล้านบาทใช่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งตกไปไม่ใช่ตกเพราะเข้าสภานะหรือเข้าสภาไปแล้วไม่รู้แต่มีคนไปเชลเลนศาลมีคนไปร้องศาลว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจำเป็นเรื่องด่วนใช่มันไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินมันไม่ได้เป็นเรื่องของวิกฤตประเทศชาติใช่ขัดขัดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53แล้วนี่ก็จะเท่ากับขัดรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้ใช่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือจบไปจบดังเรื่องนี้ก็ต้องผ่านตามขั้นตอนนะสภาคณะรัฐมนตรีต้องผ่านกฤษฎีกาต่อไปเอาสภาสำนักสวไม่ไอ้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยต้องดูไอ้ตัวรายละเอียดนะคุณวิชัยนะว่าที่คุณล่างมาเนี่ยมันรัดกุมไหมผ่านกรรมการกฤษฎีกาแล้วครม.ครม.โอ้ครม.ก็อย่างที่คุณชัยบอกพรรคร่วมรัฐบาลจะเอาไงครม.ประชุมไม่ครบองค์บอกไม่สบายกันสมมติวันนี้ผมไม่อยู่ไม่ใช่ถ้าจะครบครม.เนี่ยกรรมการชุดใหญ่ก่อนกรรมการชุดใหญ่มีหลายคนไม่เข้าจะมีหลายคนไม่เข้าประชุมแล้วก็เข้าครม.เข้าครม.โอเคแล้วก็เข้าสภาเข้าสภาโอเคถ้าเกิดผ่านเข้าสวใช่โอเคถ้าไม่ผ่านอย่างที่อาจารย์ไม่ระหว่างที่จะผ่านไม่ผ่านมันต้องมีคนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีแน่มันมีร่องรอยอยู่แล้วใช่ไหมสมัยนั้นที่เรื่องอะไรพี่สีมาแล้วนี่พี่สีพี่เอาแล้วเหรอเอาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงในการอภิปรายระหว่างที่ยังไม่ผ่านกฎหมายแล้วมีคนไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันยังมีการอภิปรายในสภาขั้นรับหลักการไม่รับหลักการถึงรับหลักการรัฐบาลชนะด้วยเสียงข้างมากรับหลักการในขั้นกรรมาธิการวิสามันเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหฝ่ายค้านต้องเอาเต็มที่แหละคุณสุชัยใช่คุณสุชัยไม่คุณเศรษฐาไม่รู้ว่ามันเสี่ยง
นี่ไงผมก็นี่ไงก็ถึงบอกไงแกไม่รู้ว่าแกเป็นนายกหรือเปล่าเห็นไหมหรือไม่ความว่าผมถามเนี่ยความเสี่ยงของเศรษฐาคืออะไรหนึ่งโครงการไม่ผ่านไม่ใช่ความเสี่ยงของเศรษฐาคืออะไรคือรู้จริงนายกฮะรู้จริงนายกนั่นแหละถูกต้องเออไม่ใช่รู้จักนายกอย่างเดียวจะไม่ได้นอนบ้านด้วยที่ทำเนียบทำเนียบเหรอไม่ได้นอนทำเนียบด้วยไม่นอนทำเนียบไม่นอนบ้านด้วยไม่นอนบ้านด้วยเหรอจะไปนอนชั้น14อยู่ต่างจังหวัดเหรอมีต่างประเทศเพราะว่าผมกำลังถามว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันมีประกันความเสี่ยงการเมืองไหมวะครับมันต้องไม่มีถ้ามีหมอมีประกันความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลนี่มีแต่ซื้อประกันความเสี่ยงทางการเมืองไม่มีนะเท่าที่ผมทราบไม่มีประกันไม่ประกันเป็ดตะเล็ดไม่มีเอ๊ะหรือว่าแกหาทางลงแกหรือว่านายกหาทางลงไม่เพราะว่าความเสี่ยงมันมาจากคำเตือนจากผู้ว่าแบงค์ชาติจากเลขาสภาพัฒน์สูงมากโจรผมเนี่ยรายงานมาเลยบอกว่าตอนนึงเนี่ยตอนที่คุณเศรษฐาบอกว่าจะออกเป็นพรบ.กู้เงินเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติตั้งข้อสังเกตบอกว่าดำเนินลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะขัดต่อพรบ.เงินตราด้วยนะแล้วก็บอกว่าหลายอย่างไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งเสนอเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเอาเสนอเงินจะกู้ 500,000 ล้านแล้วคุณจะแจกเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยนะถ้าคุณไม่มีเงินสดมาวางจริงๆนะบาทต่อบาทนะผิดพรบ.เงินตรานะแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าผิดมาตรา53ของอันนี้ผมจะช่วยช่วยใครผมจะช่วยเศรษฐาเศรษฐาที่นายกเชลเลนผู้ว่าแบงค์ชาติคุณช่วยยังไงคุณก็ไม่มีทางช่วยเศรษฐาสำเร็จบอกคุณก่อนเดี๋ยวช่วยทีละเรื่องโอเคช่วยทุกเรื่องไม่ได้อันนี้เขาขอมาเราต้องช่วยหน่อยใครขอประกันใครขอมาเอามีคนขอแล้วกันเอาเฉลยหน่อยว่าขออะไรไว้ไอ้ที่คุณชัยพูดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นมาตรา8หรือมาตรา9ในพรบ.เงินตราเงินตราที่จะออกใช้ครับมี2ชนิดคือธนบัตรและเหรียญกษัตริย์ฉะนั้นข้อที่1ซึ่งอันนี้แบงค์ชาติเป็นคนทำแต่มันมีข้อที่2หรือที่รัฐมนตรีจะเป็นคนกำหนดถ้าไม่อยากให้ผิดพรบ.เงินตราในวรรคแรกก็มาเขียนกฎหมายหรือออกประกาศว่าให้ไอ้นี่เป็นเงินตราคุณกล้าไหมล่ะคุณไม่ได้ดูครับคุณกล้าเขียนไหมล่ะคุณกล้าตราไหมล่ะผมหาทางออกให้ชี้ช่องผมหาทางออกให้ไม่ผิดพระราชบัญญัติเงินตราแต่ทำอย่างนี้กล้าไม่กล้าทำแล้วผิดไม่ผิดอีกเรื่องนึงตายอันนี้ต้องอันนี้ต้องถามวิษณุซึ่งตอนนี้ไม่อยู่แล้วถ้าวิษณุยังอยู่ยังไปถามวิษณุได้แต่อาจารย์วิษณุเป็นกฤษฎีกาใช่มั้ยมันต้องถามจะช่วยได้มั้ยไม่คืออันนี้ที่จริงอ่ะเขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะบอกว่าหรือที่รัฐมนตรีกำหนดนะอันนี้ใช่เพราะไอ้ที่คุณชัยพูดเนี่ยมันถูกต้องเพราะเราพูดตั้งไม่รู้กี่ร้อยหนแล้วว่ากระเป๋าเงินดิจิตอลเงินขาเข้าไม่มีเออนี่ไงเงินขาเข้าไม่มีมีแต่เอาเงินที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแลกเป็นเงินในอนาคตใช่ไอ้ที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยมันคือตอนเอาเงินไปขึ้นแต่ตอนขาเข้านี่มันไม่มีแล้วมันก็เป็นเหตุผลว่าเพราะมันไม่มีเนี่ยแล้วมันจะทำงานได้เนี่ยมันถึงจะต้องเป็นบล็อกเชนเพราะมันไม่มีเงินเข้ามาใช่ไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่เขาแก้ไม่ตกตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ต้นเออนี่ผมก็ไม่เคลียร์ใจไปละตัวลงจะใช้เป๋าตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เราคุยเรื่องนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์อะไรเดี๋ยวหลักเกณฑ์งงหลักเกณฑ์เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราคุยกระเป๋าตังค์เดี๋ยวค่อยคุยกระเป๋าตังค์ไม่เกิดแล้วผมก็งงเออไม่ตอนนี้กำลังคุยกันว่าทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยถ้าเกิดมันเลิกอย่าโทษเรานะถ้าเกิดมันจะเลิกเหรออีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ว่าเตือนก็คือว่า6-5 แสนกว่าล้านเนี่ยนะมันจะเกิดเงินเฟ้อปีหน้าซึ่งรัฐบาลอ้างเสมอไม่มีเงินเฟ้อแต่แบงค์ชาติบอกผมมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ฉะนั้นผมกังวลนะช่วยบันทึกเอาไว้ด้วยนะโอ้โหหลายดอกเว้ยเห็นไหมกฤษฎีกาบอกว่าการจะออกพรบเงินกู้เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับบอกว่าการจะออกกฎหมายฉบับใหญ่นี้ต้องมีการหารือกันหาข้อสรุปเสียก่อนดีไหมครับเพื่อจะได้พิจารณารับฟังความเห็นต่างๆและข้อแนะนำต่างๆก่อนดีไหมครับครับกฤษฎีกายังเตือนเลยผมถามนิดนึงกฤษฎีกาคนนี้เนี่ยเป็นกฤษฎีกาสมัยประยุทธ์ใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคชื่อประกรณ์นินประพันธ์ไม่แน่ใจคือไม่คืออย่างที่นะถ้าใช่ไม่ใช่ไม่ที่ผมจะบอกงี้ครับคุณยาย
ทั้ง3คนที่คุณวิชัยพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาสภาพัฒน์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าธนาคารผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยพวกนี้กำเนิดและเติบโตสมัยประยุทธ์เป็นนายกแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวงานเออเกี่ยวยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่ประยุทธ์กับเศรษฐากับคุณทักษิณนะไอ้หรือเปล่าแม่ขอโทษดีหลุดแต่ความในใจคุณประยุทธ์เคยพูดนะว่าอย่าเอ่ยชื่อคนนี้ผมไม่ชอบที่ผมพยายามจะบอกคือว่าเขาคุ้นเคยกับการทำงานแบบประยุทธ์ซึ่งมันจะมีคนช่วยดูด้วยว่าไม่ผิดกฎหมายไม่มีปัญหาไม่ต้องติดคุกนะคุณไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนะลงมติร่วมกับผมแล้วชีวิตดีแต่พอมาเป็นคนเนี้ยเขาไม่แน่ใจไงใช่เขาก็เลยขอขยักไว้ก่อนขอบันทึกไว้ในรายงานประชุมว่าผลอย่างนี้อย่างนี้นะที่ผมพยายามจะพูดอย่างนี้ผมไม่ได้คุยกับ3คนนี้ผมบอกก่อนนะไม่แต่แมงวีผมบอกใช่ไอ้แมงวีผมเนี่ยฟังอัดเสียงอย่างเดียวไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้ว่าใช่คนไหนนะแต่ประเด็นสำคัญคือกฤษฎีกาหรือแม้กระทั่งสภาพัฒน์กับแบงค์ชาติบอกว่าถ้าจะออก 500,000 ล้านพรบ. คุยกันก่อนไม่ใช่แถลงบ่ายนี้โอเคเพราะนี่มันผูกตัวแล้วนะคุณตัวเองไปพูดว่าจะเริ่มใช้วันนั้นจะออกเป็นพระราชบัญญัติ 500,000 ล้านจะเข้าสภาจะอะไรโอ้โหพูดง่ายว่าเปิดหน้าให้เขาอัดเลยนะเนี่ยตอนนี้ใช่เพราะถ้าคุณเป็นเศรษฐานะคุณรับปากกับนักข่าวว่าจะแถลงวันที่10ยังมีอีกเรื่องนึงนะอันนี้เรื่องใหญ่กว่า full package ไม่ใช่ full package final จบผมพูดกันจบจำได้ไหมแต่คุณเรียกประชุมกรรมการชุดใหญ่เช้าวันเดียวกันนะ uh-huh. คุณจะให้กรรมการชุดใหญ่คิดยังไง okay, okay. แล้วคุณมามัดมือชกหนึ่ง okay, okay. แล้วนอกจากนั้นมีประเด็นเมื่อสักครู่ถามกรรมการชุดเล็กใช่ไหมครับไอ้เสียงดวนผมบอกว่ามีเสียงในนี้บอกว่าชุดเล็กเนี่ยนะเออกรรมการชุดเล็กมีเงื่อนไขมีข้อทักท้วงหลายอย่างเลยที่อนุกรรมการเสนอหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณา oh. ไม่ฟังเลย ฟังบางเรื่องเลือกฟังนายกอยู่ชื่อแรกหรือเปล่าฟังไม่อยู่นายกไม่อยู่อนุจุลพันธ์ฟังอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1คือจำนวนคนลดลงโดยเอาประเด็นเรื่องเงินฝาก 500,000 กับรายได้เกิน 70,000 ต่อเดือนเนี่ยมาตัดออกไป4ล้านคนประมาณ4ล้านซึ่งก็คือคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่แหละประมาณ4ล้านคนใน4ล้านคนที่ว่าเนี่ยรัฐบาลก็ไปอ่อยแพ็คเกจนึงเป็นE-refund ชิมช็อปใช้เอาง่ายๆใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมก็คือชิมช็อปใช้นะคุณวิชัยแต่ว่าคุณวิชัยจะต้องไม่ต้องใช้กระดาษนะต้องไปขออีเล็กทรอนิกส์ที่ใบกำกับภาษีเนี่ยแล้วมายื่นรวมแล้วก็เสียภาษีอันนี้จะทำผมว่าถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยนะสุดท้ายทำได้แค่อันนี้คือเพราะอันนี้มันเรื่องเกี่ยวของเอาเงินมาเป็นค่ารถยนต์แค่นั้นเองห้าหมื่นประมาณสรุปจะเสียรัฐบาลจะเสียรายได้ประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาทถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะอันนี้มาตรการปลอบใจอย่างนี้พวกเราได้เลยเฮเลยเราจะไปซื้ออะไรพวกนี้ก็นี่ไงปลอบใจพวกเราที่ไม่ได้เอาอีนิฟันแทนสองอย่างใช่อันนี้เขาให้เราจ่ายเงินของเราเองตกลงอาผมด้วยได้ไหมล่ะเบิกได้ไหมล่ะเออต้องมีใบเสร็จครับกล้าไหมคุณชัยกล้าหรือไม่กล้ามันไม่กล้าไม่กล้าลูดผ่านบัตรเครดิตยังไม่กล้าเลยตายลูกเดียวเออตายลูกเดียวคุณเศรษฐาแกได้อะไรมาดีผมดูแกก็ยืนยันมุ่งมั่นนะแกไม่มีอะไรจะเสียคุณไม่ใช่ได้อะไรมาดีหรือก็มีแรงดันดีอะไม่ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่มีอะไรจะเสียจะทำอะไรก็ทำไปไม่มีอะไรจะเสียเมื่อแกเป็นนักบริหารมาเยอะผ่านขนาดนี้คือไม่ฟังเสียงคือตอนนี้ปัญหาใหญ่คือว่าถ้าไอ้แจกเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะเดินข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มาถึงจุดที่ถ้าแกยังดันต่อนะครับก็นับถอยหลังแกได้แล้วจริงๆเพิ่ง2เดือนเนี่ยจะรับถอยหลังเลยฐานคานาวาโรเลยฐานคานาวาโรยิงขีปนาวุธ982 10 9 8เลยนะเอาก็จบสวยไหมสมมติสภาตีตกหรือศาลรัฐธรรมนูญตีตกเนี่ยนะก็มีคนผมทำแล้วครับก็มีคนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยที่ออกมาเหมือนกับเสียงมากเนี่ยความจริงคือแผนจะให้กฤษฎีกาบอกว่าไม่ได้ครับและจะได้กลับมาบอกประชาชนว่าเห็นไหมเราทำเต็มที่แล้วนะอันนี้คุณเชื่อไหมทฤษฎีนี้ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยผมเชื่อหาทางลงให้หน่อยไม่คุณเชื่อก็เรื่องของคุณผมก็เชื่อผมเชื่อคนอย่างนี้ต้องแก้กันเลยไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อแล้วผมต้องเชื่อตามคุณเมื่อไหร่แล้วก็ผมไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะว่าผมไม่เชื่อแหละผมไม่เชื่อคุณวีระไปอ่านที่คุณเศรษฐาเขียนใช่ไหมเขียนคุณเศรษฐาตอบคุณสิริกัญญาครับว่าเพราะสิริกัญญาพูดอย่างเงี้ยนะบอกว่าเนี่ยพูดเนี่ยจะหาทางลงเงี้ยหาทางลงเงี้ย
ปรากฏว่าแกตอบอย่างดุเดือดเลยโอ้โหดุเดือดเลยอย่าเอามาตรฐานความคิดของตัวเองเออหวังว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนคุณเออโอ้โหอย่ามองความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาเป็นมุมการเมืองที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนต่อไปเลยไม่คือถ้าประเด็นเศรษฐกิจครับประเด็นการเงินการคลังคุณมาทำเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยแสดงว่าจบละจ้าคือคุณต่อสู้ในปริมณฑลที่เป็นหลักการในเรื่องนี้ไม่สำเร็จเนี่ยคุณถึงย้ายมาเป็นเรื่องเข้ามาโจมตีเราโจมตีเขาอย่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนไปละอย่างนี้ไปละใช่อันนี้บอกแล้วว่าเออเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับอะไรไม่มีอะไรดีนะคุณพูดอะไรผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็จำไม่ได้คือปัญหาตอนนี้ที่คุณถามว่าตกลงแกสูญเสียงทำไมนะก็ปัญหาก็ต้องตั้งคำถามหนึ่งทางออกก็คือว่าแกเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วแกมุ่งมั่นแกเป็นนายกแล้วยิ่งมีคนบอกว่าอุ้งอิงจะมารอเป็นนายกแกยิ่งต้องแสดงฝีมือว่ามีผลงานใช่ๆเพราะว่าแกแถลง60วันเนี่ยนะที่ออก NBT เนี่ยนะปรากฏว่ามีคนบ่นว่าไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีผลงานเลยถูกต้องแล้วปรากฏว่าเฮียอ้วนเนี่ยภูมิธรรมต้องบอกว่ารอ100วันดิมีผลงานแน่เฮ้ยแล้วตั้งใจจะแถลง60วันไม่มีผลงานรอ100วันเออก็รอ100วันนี่เค้าจะชาปนกิจนะทำไมจะรอไม่ได้บรรจุศพครบ100วันมีเรียนเชิญใจ2จริงๆนั่นเป็นทฤษฎีที่1ว่าแกสู้แกเองแกเชื่อของแกเองโอเคทฤษฎีที่2คือว่าแกไม่ได้ทำตัดสินใจอะไรเองเลยแกถูกสั่งมาหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าล่ะมีคนเชื่ออย่างนั้นเลยว่าแกถูกสั่งมาให้ทำให้ได้เพราะว่านี่เป็นนโยบายเดียวที่จะหาเสียงกลับมาให้ได้สำหรับเพื่อไทยแล้วคนที่สั่งไม่ใช่อุ้งอิงแน่ใครฮะไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแน่ไม่ใช่ตัวเองเหรอใจสั่งมาคนที่อยู่ชั้น14โอ้โหวันนี้วันที่81ผมนี่มีปัญหาผมมีปัญหามีปัญหาตลอดทุกอาทิตย์ต้องมานั่งรวมตัวเลขทุกวันผมหมกมุ่นมากผมนอนไม่หลับมากผมนอนไม่หลับเพราะไอ้ตัวเลขนี่แหละแต่จะบอกให้ว่ามีคนมากระซิบผมบอกว่าชั้น14คุณแน่ใจเหรอก็บอกว่าอยู่หรือเปล่าว่าอยู่หรือเปล่าเหรอผมบอกคุณอย่ามาสร้างความสับสนให้กับผมเลยนะแค่นี้ผมก็งงตายโหงแล้วเนี่ยนะโอเคฉะนั้นตอนเนี้ยแกไปข้างหน้าก็ลำบากและถ้าแกไม่ให้กฤษฎีกาช่วยตีตกนะแกจะเดินหน้าต่อไปยังไงเพราะถ้าแกเอาเข้าสภานะไม่ใช่เข้าสภาเข้ากรรมการชุดใหญ่ก่อนแล้วก็เจอเสียงค้านดีอีกนะแบงค์ชาติก็จะบอกเอ้ยคุณจะเอาดังนี้นะไอ้สภาพัฒน์ก็จะเอาอีกนะแล้วก็เข้าครม.แล้วเข้ากรรมการชุดใหญ่คุณก็เริ่มเห็นอาการข้าราชการประจำของกระทรวงการคลังพรรคร่วมรัฐบาลจะมาประชุมคุณกี่คนอาการแรกอาการต่อไปคุณเข้าครม.จะมีครม.ลาพักร้อนลาไม่ประชุมเนี่ยกี่คนไม่ต้องพูดถึงเข้าสภาสภาล่างพักร่วมคราวนี้ผมว่าเรื่องจะจบแบบนี้จบแบบไหนครับเรื่องจะจบอย่างที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้คืออะไรผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ทำคือเพราะทำไม่ได้อันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยอยากทำให้ได้ครับมีคนบอกว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำคนที่ค้านคือไม่ให้ทำหรือไม่ควรทำอะไรก็ตามแต่มีคนบอกให้ทำแต่เรื่องจะไปจบที่ไม่ได้ทำเพราะสามนูนจะตีตกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังผิดอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะกลับมานับหนึ่งกันใหม่แต่อาจจะเริ่มตรงกฤษฎีกาก่อนก็ได้นะตกตรงนั้นก่อนหมดเรื่องหนาไม่ต้องเข้าศาลไม่น่าแต่กฤษฎีกาแค่ศาลโดยนิสัยอะโดยนิสัยของกฤษฎีกาเนี่ยคุณสุวิชัยครับเราเป็นคนจ้างทนายก็คือทนายของรัฐบาลทนายของบ้านผมเนี่ยนะก็ต้องฟังว่าผมจะเอายังไงคุณมีหน้าที่ไปทำให้อย่างที่ผมต้องการอันนี้คือหน้าที่ทนายแต่อาจจะมีทนายบางคนบอกนายครับไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะแต่เปลี่ยนทนายสิครับอะไรเนี่ยนะผมก็เปลี่ยนทนายสิครับแต่ว่าอย่าลืมบันทึกเอาไว้นะเป็นลักษณ์นะว่ามีข้อค้านอย่างนี้อันนี้มันเรื่องราชการแต่เราพูดถึงว่าเราเปลี่ยนสำนักงานกฤษฎีกาครับเหมือนกับทนายถ้าเกิดอย่างใจวีระว่านะสามนูตีตกนะฮะต้องเปลี่ยนนายกด้วยไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงว่ะเอาทีละเรื่องดีว่าโหคุณข้ามช็อตมากเกินไปเราไม่วันนี้เราโฟกัสครับ
เรื่องเงินบาทดิจิตอล 10,000 บาทว่ามันเกิดอะไรขึ้นหุ้ยชัยให้รายละเอียดหมดเลยนะโดนทุกตัวในกระดึงมาช่วยงานหมดเลยนะโดนติดไปหมดเลยกับฉนวนกาซ่าก็ยังดึงกลับที่กันงดบุกหามาชั่วคราวให้มาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะอ่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันโยงกันอย่างงี้คือปัญหาวิธีการทำงานหรือ management style ของคุณเศรษฐามีปัญหาตรงเลขชนคือดูข้างนอกแกยิ้มแย้มแต่แกไหว้สวยใช่ไหมแต่มีโดรนหลายตัวเนี่ยไปจับอยู่ที่หลายกระทรวงอ่ะบอกว่าโอ้ยแกปิดประตูเรียกมาด่าเลยนะด่าเลยด่าข้าราชการรัฐมนตรีเองโดนเลยโอ้ด่ารัฐมนตรีเลยคุณพูดได้ยังไงเรื่องค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นไม่ได้ที่บอกไม่ต้องเชื่อแรงงานเรารู้กันแล้วที่แรงงานเนาะเพราะว่าแกเวลาแกยุ่งเนี่ยน่ากลัวมากมีคนมาฟ้องผมหลายเจ้าทั้งที่เป็นเอกชนทั้งที่เป็นข้าราชการประจำทั้งที่เป็นการเมืองเนี่ยนะบอกรวมทั้งพนักงานต้อนรับบนบริษัทการบินไทยด้วยนะใช่คุณสุชัยไปโพสต์ในโต๊ะไม่ใช่เหรออ๋อนั่นเรื่องเบาๆเบาๆแต่ผมก็นี่ผมได้ข่าวว่าคนของนายกโทรศัพท์หาคุณวิชัยเลยบอกว่าเด็กรอเด็กๆเข้ามาเขาจะทำอะไรคุณวิชัยเขาบอกว่าไม่จริงนะที่บอกว่านายกไปไม่แถลงข่าวแล้วก็ไปหาสื่อเจ้าเดียวความจริงวันนั้นไปหาสื่อ3เจ้าอ๋อแต่ไม่ได้หาสื่อทุกเจ้าไม่ได้แถลงข่าวสื่อบางเจ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาโอเคแต่ว่าปัญหาก็คือว่าวิธีการบริหารและอารมณ์ร้ายเนี่ยเรานึกว่าลุงตู่อารมณ์ร้ายนะลุงตู่อารมณ์ร้ายยังเปิดเผยนะระเบิดแสดงออกเลยอะแต่ว่าคุณเศรษฐานี่เปิดตอนเปิดหน้านี่ยิ้มแย้มนะแต่ปิดประตูนี่อัดติดข้างฝาเลยใช่ไหมอัดเลยว่าแต่คุณประยุทธ์เวลาปิดประตูคุยนะก็ไม่รู้โอ้ยเฮ้ยนิ่มนวลเลยเขาโดนมาแล้วเขาโดนมาแล้วเอางี้เอางี้เรียกรัฐมนตรีมาด่าเอ้คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเออเดี๋ยวผมยึดกระทรวงคืนซะโอ้อันนี้โดนได้ยินถูกไหมไม่ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าฟังคุณสุทธิชัยนะสถานภาพและความเป็นไปของนายกเศรษฐาเนี่ยค่อนข้างงอนแง่นไม่งั้นงอนแง่นจะเล่าต่อเอกชนหอการค้าสภาอุตสาหกรรมมีโอกาสปั๊บนายกเดือบๆมาคุยพวกคุณไม่ช่วยรัฐบาลเลยนี่หว่าเฮ้ยเรียกมาคุยไม่ได้ชวนมาคุยนะเนาะเรียกโอ้โหไม่ช่วยเลยแล้วก็มีกรณีเจ้าหน้าที่ระดับสูงพาแขกต่างประเทศโอ้วันนี้ใส่ความมากเลยนะความเพราะว่าโดนทำงานหนักมากกล่าวหามากเลยแอคิวเซชั่นหนักมากทุกกรณีนี้มีหลักฐานเอาคืนยังไม่ได้เพราะว่าเอาคืนยังไม่ได้เอาคืนที่เศรษฐามาโต้ในทวิตเตอร์ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยผมกับคุณเศรษฐารักกันมากเลยไม่เคยรู้จักกันเป็นส่วนตัวเลยโอเคแล้วก็ไม่ต้องการเป็นนายกด้วยแต่ว่าต้องการเล่าให้ฟังครับว่าท่านนายกจะถามว่าอยากฟังเสียงข้างนอกคนบ่นมาจริงๆไม่ฟังเหรอไม่รู้ไงเพราะว่าคนที่เขาเจอเขารู้สึกว่านายกไม่ให้เกียรติเขาโอ้นั่งปั๊บก็เจ้าหน้าที่ก็ระดับไม่ได้เด็กๆนะผมไม่ชอบเนี่ยแสดงว่านายกไม่รู้หลักธรรมข้อนึงก็คือที่มาของความรู้มี2ทางคืออะไรอันที่1เค้าเรียกว่าคิดเองเป็นคิดเองเป็นเอาคิดเองโยนิโสมนสิการคิดเป็นอีกอันนึงเนี่ยฟังคนอื่นฟังเสียงจากคนอื่นใช่ปรโตโคสะแกใช้ปรโตโคสะไม่เป็นนี่ถือว่าเป็นปรโตโคสะมันนั่งทะเลาะกับแกใน Twitter เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วแกไม่ใช่หมอมิ้งเนี่ยหมอมิ้งนี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะเป็นเลขาข้ามกายนะโอ้หมอมิ้งทำงานหนักนะเรื่องนิสัยส่วนตัวคุณแก้ไม่ได้โอเคแต่เทคนิคการทำงานสอนได้ดิแล้วคณิตประเด็นก็คือว่ามันจะจบยังไงประเด็นอย่างที่ผมบอกอะผมว่าความเป็นไปได้ก็คือว่าถูกตีตกในศาลรัฐธรรมนูญครับพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านไม่ผ่านเพราะฉะนั้นการจะหาเงินมาเติมในฝั่งที่จะเอาเงินไปขึ้นเนี่ยก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่มีการทำโครงการแต่ก็ใช้เวลาช่วงนึงนะใช่มั้ยอย่างน้อยตอนนี้ก็ให้ถกเถียงกันแต่เราพูดข้ามขอไปเลยแกก็ไปพูด
กับสื่อคืนนั้นนะที่นักข่าวโกรธเพราะว่าแกไม่ตอบคำถามแกเดินเลี่ยงไปเลยหนีไปเลยแล้วแกก็บอกอยู่ในเพรสคิดละไม่ต้องจดมีให้ดูเนี่ยผมก็มีของแกเนี่ยหนึ่งปึกเลยเนี่ยหนึ่งปึกเลยคือเวลามีรูปมีเริ่มให้ด้วยอ่ะแล้วแกพูดตั้งแต่วันก่อนแถลงข่าวแล้วว่าคุณไม่ต้องจดเลยคุณฟังคุณฟังอย่างเดียวฟังผมไม่รู้เรื่องดูถูกสติปัญญาเรามากต้องเจอกันหน่อยกลัวเสียสมาธิผมรู้เรื่องมากเลยแต่ผมฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ใช่ทีนี้วิธีการที่แกพูดกับนักข่าวอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแกนึกว่านักข่าวจะมั่วฉะนั้นเอาตามผมนี่แหละไม่ต้องมาฟังผมหรอกโอ้นักข่าวไม่มั่วยิ่งระดับนักข่าวอุโสแบบนี้ไม่มีมั่วเลยนั่งแยกเป็นลายบรรทัดเลยคำต่อคำคำต่อคำเลยแปลว่าแกไม่ตอบคำถามใช่ไหมถ้าแกไม่ตอบคำถามแกต้องให้รัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงที่นั่งอยู่เรียงเต็มหน้าเนี่ยนะตอบสิหายหมดก็เจิมเนี่ยเพราะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ปัญหาไอ้ที่เราพูดวันนี้เนี่ยแต่ละเรื่องนี่นะนี่ยังไม่ได้พูดอีกอันนึงนะที่ไอ้คณะกรรมการ5คน6คนที่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยคือการขยายเพดานมาตรา28จากร้อยละ32เป็นร้อยละ45เพื่อจะเอาเงินมาใช้เหตุผลธนาคารออมสินเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ครับวงเงินขนาดนั้นเกินสติปัญญาผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ไปไม่ได้แล้วผมคิดว่าไอ้ที่คณะกรรมการชุดเล็กมีพลังมากเนี่ยก็คือให้มาตรา28ใช่เขาไม่เอาด้วยนี่ทำไม่ได้เลยนะมันถึงได้มาออกไอ้พรบนี่ไงเพราะมันใช้ช่องทางนั้นไม่ได้มันมี3ช่องอย่างที่บอกอ่ะใช้งบมารายจ่ายใช้มาตรา28ไว้ในเงินคลังหรือใช้มาตรา53ออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดพวกกู้เงินเขาใช้ช่องที่3ช่องที่3เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมันเป็นเรื่องวงกว้างต้องมีรายละเอียดนะต้องเขียนในนั้นว่าจะทำอะไรยังไงเงินมาจากไหนใช้คืนเมื่อไหร่ไม่ใช่มาบอกว่าที่ผมกู้มา500,000,000เนี่ยผมจะตั้งงบมาใช้คืนใน4ปีฮะเฮ้ยอันนี้มันเรื่องธรรมดามึงต้องใช้คืนอยู่แล้วไปกู้มาหรือมันช่องที่ถึงทางตันแล้วอะ1ไม่ได้2ไม่ได้นี่คือไม่แล้วตอบคำถามคุณเมื่อกี้ว่าเป๋าตังเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเดิมทีพูดว่าเป๋าตังมันไม่มีฟีเจอร์เออตอนนี้ไม่พูดเหยียดหยามเขาไปด้อยค่าเขาบอกว่าเรามีซุปเปอร์แอปจำได้มั้ยครับแล้วก็ให้แบงค์รัฐทำอยู่จำได้มั้ยทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ไปด่าคนอื่นเค้าว่ามึงโง่ฟังไม่รู้เรื่องพวกรัฐบาลฉลาดกว่าพวกนักวิชาการเอาทฤษฎีเก่าๆมาแล้วก็ด่าเขาเสียหายๆวันนี้มาต้องทำทุกอย่างเหมือนกับที่เขาคัดค้านเขาประท้วงแต่ผมว่าแกยอมรับว่าคุณวิชัยเอาคลิปให้ดูคลิปหนึ่งที่แกยอมรับว่าแกละอ่อนมากอันนี้คือหลังกินข้าวกับพรรครัฐบาลแต่ก็ยอมรับแกอ่อนคือวันที่กินข้าวฟังหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นบทสรุปเลยผมในฐานะที่เป็นที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองแล้วก็ไม่ได้เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแล้ววันนี้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเองผมก็ไม่มีความชำนาญในการที่จะใช้เวทีที่เป็นเวทีที่เป็นทางการมากนักเท่ากับพี่ๆน้องๆหลายท่านที่เมื่อคืนนี้เข้าไปอยู่ในการทานอาหารค่ำด้วยกันครับอนุสนจากที่ไปกินข้าว10คนถูกต้องโดนคุณวิชัยมีอะไรไหมครับ10คนสรุปความว่าไม่มีต่างคนต่างก็ถ้อยทีถ้อยแต่ว่าอยากจะถามเรื่องแจกเงิน10,000 บาทนี่แหละแต่ก็ไม่ตอบก็ไปเลี่ยงๆซะผมนิดหน่อยว่าคนเพราะนั้นเขาจะแก้เกมยังไงผมจะบอกอย่างนี้ผมจะบอกว่าท่านนายกเนี่ยถ้าจะพยายามที่จะตอบโจทย์ว่าโปร่งใสชัดเจนเนี่ยกรุณาอย่านึกว่าสื่อไหนเป็นฝ่ายตนสื่อไหนไม่ใช่ฝ่ายตน เพราะว่าปรากฏแล้วตอนนี้สื่อเริ่มจะมีปฏิกิริยาอย่างนี้ว่าสื่อที่นายกไม่ไปคุยด้วยมีปฏิกิริยามีปฏิกิริยาแล้วก็กำลังจะใช้เช่น NBT สร้างรายการพิเศษเพื่อจะโปรโมทรัฐบาลบอกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามผมก็จะย้อนให้ดูว่าทุกรัฐบาลล้มเหลวเพราะเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยหลัง6ตุลาจำได้ไหมสนทนาปัญหาบ้านเมืองเนี่ย คนที่ดำเนินรายการคนแรกคือใครคุณวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามนี่แก้เกิดรายการนี่ผมบอกใช่ใช่นี่นี่นี่เฮ้ยผมจำได้แล้วตอนนั้นก็บอกช่อง5เป็นหลักเพราะว่าทหารยึดนี่โอเคว่าบอกว่าต้องฟังรายการนี้อย่างเดียวโอเคโอเคทุกช่องถ่ายทอดสดหมดโอเคโอเคจำได้ไหมจำได้แล้วทุกคนปิดทีวีหมดเลยครับอันนั้นบังคับดูนี่นายกเขาจะแก้เกมด้วยการให้ NBT ใช่โอเคให้ NBT แล้วก็วันก่อนแกพูดเองนี่
ก็บอกอยากให้รายการอย่างเนี้ยที่มีคนชงอ่ะมีคนชงที่ชงนี่มันพวกชงกาแฟแล้วชงตู้หวานตู้หวานด้วยนี่ผมจะบอกอย่างนี้ว่านายกอย่าส่งรัฐมนตรีไปมอบนโยบายให้กับอสมทหรือช่อง11ครับหรือ NBT เลยเพราะว่าในนั้นมีมืออาชีพเขาทำข่าวมายาวนานรัฐมนตรีที่ไปมอบนโยบายรู้น้อยกว่าสื่อแน่ๆแล้วถ้าท่านต้องการสื่อกับประชาชนต้องการอธิบายตอบคำถามเนี่ยไปช่องไหนก็ได้เขาก็พร้อมใช่ใช่ใช่แล้วทุกช่องก็จะถ่ายทอดอยู่เองไม่ต้องมายึดเอาช่อง NBT เพราะว่าจะมีพิธีกรที่ชงคำถามหวานหวานให้ถ้ามีแต่คำถามหวานๆเขาก็ไม่ดูเชิญมาเชิญมาอสมทเลยผมอยู่แล้วการจะเตือนคนที่เล่าว่าใครไปบอกอย่างรายการโนถ้ามาใกล้ๆนี่ไม่ไปเพียงแต่ว่าผมอยากจะเชิญใครเนี่ยผมจะบอกเขาจะไปขอแต่ว่าเฮ้ยเจ้าคนนี้มาเฮ้ยโนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเหลือมาก็ได้นะมีไม่ไม่มาก็ได้น่าก็ได้คำถามมึงกล้ามากล้ามามีรัฐมนตรีบางท่านนะบอกเข้ารายการนี้ได้ไหมคุยได้คิดมาที่ผมบอกทันเหรอชื่ออะไรเล่าไม่บอกชื่อมาเลยโอ้โหไม่บอกกันสิให้นั่งเป็นเก้าอี้ตัวที่4เลยตายแล้วเนี่ยมันนั่งตรงนี้ให้เราถามคุณดีใจใกล้ๆวีระใกล้ๆให้เราก็ชงไม่เป็นไม่ผมจะบอกว่าการจะแนะนำนายกว่าตอนนี้มีทีมงานรอบๆนายกที่ทำเรื่องสื่อนะที่ยกหูไปหาใครต่อใครตอนนี้มีปัญหาประเด็นขึ้นมาแล้วคือมีการโทรไปหาบก.ของสื่อบางสื่อว่าพิธีกรคุณเนี่ยทำไมวิจารณ์รัฐบาล มันเริ่มมีอาการนี้ออก คุณนายกจะรู้ไม่รู้ผมไม่รู้ แต่ถ้านายกไปตอบโต้ใครต่อใครในX ตลอดเวลานะลูกน้องรอบๆก็นึกว่านายกอยากจะซัดคนนั้นจะเอาคนนั้นไงฉะนั้นอาการนี้มันคืออาการเริ่มนับถอยหลังของนักการเมืองทุกคนเวลานายกนักการเมืองคนไหนซัดกับสื่อบอกว่าสื่อนี้เป็นพวกเราสื่อนี้ไม่ใช่พวกเราตอนนี้สบายเลยเพราะแกไม่อยู่เมืองไทยเราจะอัดแกจนแกกลับเลยไม่แกผ่าน X ตรงนี้ได้ไม่เปิดแกเราจะอัดแกจนแกกลับจากซานฟรานเลยทันไหมและบทเรียนที่มีค่ามากก็คือไปคุยที่ชั้น14โอเคโอเคไปคุยศิลป์ตอนเป็นนายกเนี่ยถึงจุดหนึ่งตอนแรกๆก็นายเสือทุกคนนะถึงจุดหนึ่งแบ่งเลยสื่อนี้สื่อพวกเราสื่อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราเวลาแถลงข่าวมีป้ายอันหนึ่งติด X อันหนึ่งติดถูกอ๋อใช่จำได้ไหมคุณห้ามพูดห้ามพูดคุณไม่ให้ถามอะไรเงี้ยนักข่าวอันนี้แกไปเรียนแบบเมืองนอกมาแต่ว่ามันเรียนแบบผิดมาแล้วก็ไอ้เมืองนอกนั่นคือ yes or no หรือว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างแต่คุณทักษิณแกมีป้ายเลยนะแกไม่ชอบนักข่าวคนนี้นักข่าวคนนี้ถามแกจะยกชื่อนะคุณทันหรือเปล่าผมดูอยู่ผมยุดไม่ตอบคำถามนี้แล้วนักข่าวสื่อที่เขาไม่ชอบจะไม่ให้ไปขึ้นไปต่างจังหวัดก็ไม่เชิญไปไหนก็ไม่ได้คือบอยคอตอันตรายกว่านั้นคือสั่งรัฐวิสาหกิจสั่งเอกชนสั่งรัฐบาลหน่วยราชการห้ามไปลงโฆษณากับสื่อรัฐบาลนี่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงแล้วที่เตือนเตือนปะระโตโคสะปะระโตโคสะเตือนว่าจะมีคนแนะนำนายกอย่างนี้มันจะมาอย่างนี้เลยผมเติมคุณสุชัยมีสั่งไม่ลงโฆษณานะกับสั่งขนโฆษณามาลงมีและสื่อแห่งเขาและต่อไปนี้จะมีการจัดอีเวนต์เยอะมากครับรัฐบาลชุดนี้อีเวนต์เยอะมากอีเวนต์เยอะก็จะเริ่มมีคนมาออร์แกไนเซอร์มาโอเคออร์แกไนเซอร์จะมาวิ่งมาหาเลยออร์แกไนเซอร์จะไปหาสื่อบางสื่อเพื่อจะมาจับมือกันว่าเราจะร่วมกันจัดมันก็จะมีเทงบมาทางนี้ตัดงบมาจากไอ้สื่อนั้นเทงบไปทางนี้นี่คืออาการของคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นและรัฐบาลนั้นก็จะเริ่มพังโอเคเตือนเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันมีอาการอย่างนี้เห็นชัดเจนมากผมค่อนข้างมั่นใจว่าก่อนจะจบครับว่าถ้าเกิดเรายังคุยเรื่องรัฐบาลแบบนี้นะครับผมว่าภายใน3เดือนข้างหน้าครับผมว่าเราไม่ได้ทำอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ท่านผู้ชมเพราะว่าเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับเราแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนแล้วและเราก็ยึดมั่นอาชีพนี้มาตลอดชีวิตแล้วฉะนั้นนักการเมืองมานักการเมืองไปนักการเมืองมีวิธีสื่อสารซึ่งเราก็พร้อมที่จะฟังว่าจะสื่อสารอย่างไรแต่ก็ต้องฟังเสียงวิจารณ์จากประชาชนจากเราเพราะว่านักข่าวเวลาถามไม่ได้ถามเพื่อตัวเองถามแทนประชาชนอยากรู้อะไรฉะนั้นนักการเมืองอย่ามองนักข่าวว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่เป็นเพื่อนเป็นมิตรตอบเขาเพื่อเขาจะไปสื่อกับประชาชนโอเคอ่ะหมดยืมคำคุณสุริชัยว่าคุยให้คิด
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณโอเคเสาร์หน้าเจอกันครับและมีวินัยทางการเงินการคลังด้วยเสาร์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast